ไปค่ะตอบหน่อยตอบหน่อยผมซื้อของมาฝากยานวดเนี่ยนะก็คุณเจ็บข้อมือไม่ใช่หรอคุณรู้ได้ยังไงว่าฉันเจ็บข้อมือก็ผมเห็นคุณล้มจากในข่าวเดี๋ยวผมพันข้อมือให้ไหมเวลาผมเครียดๆเนี่ยผมชอบมาที่นี่นะฟังเสียงลมเสียงน้ำแล้วก็เสียงต้นไม้มันทำให้รู้สึกดีขึ้นนะฉันคงไม่รู้สึกดีขึ้นเร็วๆนี้หรอกนี่คลินิกแม่ฉันนะความจริงฉันอยากอยู่ช่วยแม่ต่อแต่เขาก็ไล่ฉันกลับบ้านบอกจะจัดการทุกอย่างเองแล้วแม่คุณเขาว่าไงบ้างอ่ะเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดไม่ก็โดนใส่ร้ายพอล่าสุดคุณลุงธนาก็เพิ่งมีเรื่องขัดแย้งทางธุรกิจกับบริษัทคู่แข่งแล้วคุณก็เชื่อแบบนั้นเหรอทำไมคุณถามแบบนั้นอ่ะผมก็แค่สงสัยตามภาษาตำรวจฉันเชื่อว่าแม่ฉันบริสุทธิ์คุณแม่ไม่มีทางทำร้ายหรือว่าเอาเปรียบใครได้คุณแม่ใจดีจะตายโอเคเดี๋ยวผมขอตัวแป๊บนะว่าไงไอ้นุ่นกูรู้แล้วว่าคนที่เซ็นอนุมัติให้นำเข้าเจลลี่ของขวัญฤดีคลินิกเป็นใครใครวะท่านเลขาปราโมทเกมรักปฏิหารดูเวอร์ชันทีวีทางช่องวัน31ดูเวอร์ชันออนไลน์ทางแอป 1D